คราวนี้ค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมเชิญชวนคุณสัตตคุณมาดูการ์ตูนกันดีกว่าการ์ตูนเรื่องนี้ต้องดูเลยนะคะเป็นการ์ตูนจากวอลต์ดิสนีย์มิกกี้เมาส์ค่ะแต่มิกกี้เมาส์ที่ว่านี้ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีตลาดน้ำเมืองไทยพูดภาษาไทยแล้วก็มีวัฒนธรรมของประเทศไทยอยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยนี่แหละค่ะคนเห็นน่าจะคุ้นๆเลยเพราะว่าดูแล้วบรรยากาศเนี่ยประเทศไทยเลยนะคะนี่คือ YouTube Channel ของ Walt Disney ค่ะได้เผยแพร่การ์ตูน Mickey Mouse และ Minnie นะคะ Minnie Mouse ซึ่งถือว่าเป็นตอนใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับตลาดน้ำเมืองไทยนี่มีช้างด้วยนะคะพายเรือกันมาแบบนี้ความยาวของหนังเรื่องนี้นะคะความยาวของการ์ตูนเรื่องนี้ความยาว 3.46 นาทีและถึงที่บอกว่าเซอร์ไพรส์คนไทยสุดๆนี่มีอักษรภาษาไทยเขียนว่าตลาดน้ำด้วยนะคะเรื่องราวนี้คือเป็นเรื่องราวของ Mickey Mouse ค่ะจะเป็นพ่อค้าสับปะรดแล้วก็มินนี่เมาส์เนี่ยเขาจะเป็นแม่ค้าข้าวผัดทั้งสองแย่งจุดจอดเรือกันแล้วก็เกิดการทะเลาะกันแต่ว่าระหว่างที่เขาพูดคุยทะเลาะกันเนี่ยคือจะมีเมนูอาหารไทยเข้ามาด้วยทั้งเมนูข้าวผัดสับปะรดเมนูอาหารขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ความขัดแย้งเรื่องนี้ของการ์ตูนเรื่องนี้จบลงได้ด้วยดีเพราะว่าทั้งสองเขาก็ช่วยกันขายข้าวอบสับปะรดนะคะซึ่งเรื่องนี้ยังมีตัวประกอบน่ารักอย่างกระรอกน้อยชิปแอนเดลด้วยนะคะซึ่งการ์ตูนก็ยังมีการสอดแทรกวัฒนธรรมไทยเรื่องของการไหว้การแต่งกายแบบไทยๆวิถีชีวิตดั้งเดิมรวมถึงการใช้ภาษาไทยทั้งเรื่องด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้พอเผยแพร่ได้เพียง1วันเท่านั้นตอนนี้ยอดวิวกว่า 825,000 ครั้งแล้วนะคะนี่แหละค่ะน่ารักแบบนี้เลยน่ารักมากครับแม่น่าจะมีประทูแม่กลองหรือว่าโรตีสายไหมด้วยนะครับเดี๋ยวมาแน่จะแสดงความเป็นไทยๆเลยทีเดียวแล้วครับทั้งหมดนี้คือนิวข่าวเที่ยงประจำวันนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ